ประเย็นฤดีหงสต้นนักร้องสายเอนเตอร์เทนรุ่นใหญ่ใส่หนักจัดเต็มเข้มข้นทุกครั้งที่จับไมค์คุณอ๋อฮะปกติทำงานอะไรครับปกติจะกินแล้วก็นอนอยู่บ้านงานไม่มีอ่ะแล้วอะไรไปเข้าฝันในระหว่างกินกับนอนให้มาสมัครรุ่นนี้คุณแม่ค่ะคุณแม่ตอนคุณแม่เสียชีวิตคุณแม่บอกเออมานะเออหนูไปเฮ้ยคุยอะไรกับแม่เนี่ยคุณแม่ตายแล้วก็มาเข้าฝันเฮ้ยคุณไปเล่นจริงๆค่ะแม่ตายไหนเนี่ยมาแม่มาด้วยอ่ะเฮ้ยจ้ะแม่คืออะไรแม่มาเข้าฝันยิงกูในว่าแม่ตายเหรอแม่ตายแล้วตายแล้วก็มาเข้าฝันแล้วเข้าฝันไม่อยากมาคิดว่าอยู่ข้างไงไม่ใช่นั่นเมียป๋าป๋าคะหนูมากันหนูมากันไปต้องขออภัยนะครับเมียผมเป็นเมียโอ้ยนี่คุณมาใครแม่เข้าแล้วอ่ะเอาลูกค่ะลูกแม่ตายแล้วก็แม่มาเข้าแต่แม่บอกว่ามาเฮ้ยไปหูไปเลยพ่อมาเลยเดี๋ยวไปเอาแม่แล้วอยู่ดีพ่อมาอีกแล้วหนูตกใจป่ะการสมัครครั้งนี้เอาเป็นว่าตามออเดอร์ในความฝันของวิญญาณพ่อกับแม่ได้มาสิงสู่ในร่างของคุณทำให้คุณเนี่ยเกิดความปิติและอยากมาสมัครใช่ค่ะรายการนี้หนูอยากมาตั้งนานแล้วแล้วทำไมไม่มาก็ตอนนั้นแบบแม่ยังไม่ตายใช่แล้วหนูพี่เล่นงี้หนูก็ตายเอ้าเดี๋ยวก่อนนะถ้าร้องแล้วถูกใจติดต่อได้ที่ไหน Facebook โอจ้าภาษาไทยเลยค่ะโอจ้ามาคุณจะเอาอะไรมาสู้ครับเอาเพลงห่อให้ด้วยค่ะเจอผู้ชายแล้วเย็นเลยนะจ๊ะห่อกลับไปกินที่บ้านเลยนะจ๊ะห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยอ่ะห่อให้ด้วยลูกไทยหลานไทยละพอห่อให้ด้วยขอบคุณพระคุณกระหม่อมหล่อมันดังลาลายิ้มดูยิ้มหล่อลาลาเล่นน่าเราใจฝ่าขอสู้คือตัวได้บ่ถ้าได้ละก็ห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยด้วยอะห่อให้ด้วยลูกไทยหลานไทยละพ่อล้อล้ออะห่อให้ด้วยน่ารักน่าชังทั้งกายทั้งหล่อดีล้อได้ล้อลายใช้เล่นรันเซียวกับอายคนเห็นบังเอิญเราเป็นผู้หญิงเสียด้วยขอบเอ้อจะเถิดให้พลังเสียงดีนะกล้าแสดงออกโอ้โหโดยรวมขอให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่โอ้โหนะเวลาพูดคุยอย่างเงี้ยดูสนุกสนานเอนเตอร์เทนดีนะแต่เวลาร้องกับไม่ค่อยได้เอนเตอร์เทนมากนะฮะแล้วก็มีเพี้ยนเป็นบางคําแต่ก็สนุกสนานดีเอาใจช่วยค่ะเอาใจช่วยค่ะขอบคุณค่ะคนเลยว้าวเพราะอะไรคือตรงนั้นน่ะชัดเจนมากเลยคือมีเพื่อนใช่ไหมใช่เหมือนมีแบบลิงยีราฟพิปโป้มันมีสองอย่างนะเท่าไรทรายเนี่ยผมว่าไม่ม้าก็กัญชาแล้วมันมโนเรื่องยาวไปเลยนะขอได้เอ้าทิ้งท้ายไว้ค่ะขอฝากชาวตำบลมังยี่โทอำเภอบางไทรตลาดน้ำบางยี่โทนะคะถ้าเกิดดูหนูแล้วขอให้ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณนะคะคณะกรรมการแล้วก็รายการชุมทางดาวทองนะคะที่ให้โอกาสโอได้มาออกรายการแสดงความสามารถนะคะคือ
โอเป็นคนที่ปมด้อยก็คือว่าอ้วนงานจะไม่ค่อยมีก็จะเขาจะเน้นว่าไม่เอาอ้วนแต่งานนี้โอมาเพื่ออยากให้คนรู้ว่าคนอ้วนก็มีความสามารถไม่แพ้คนหุ่นดีๆนะคะขอบคุณค่ะ